สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูวันดีค่ะในระดับชั้นอนุบาล2วันนี้เรามาเรียนหน่วยที่10กันค่ะเรื่องครอบครัวสุขสันต์นะคะในเรื่องครอบครัวสุขสันต์นี้คุณครูมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆเกี่ยวกับงานศิลปะประดิษฐ์นะคะเรามาดูกันว่าในกิจกรรมนี้มีอะไรบ้างกิจกรรมของคุณครูชื่อว่ากิจกรรม Family Flower ค่ะในกิจกรรมนี้คุณครูให้เด็กได้ประดิษฐ์ดอกไม้เองนะคะทีนี้ในการประดิษฐ์นั้นคุณครูจะมีอุปกรณ์มาให้เด็กๆนะคะอุปกรณ์ชิ้นแรกก็คือจานกระดาษนะคะนักเรียนจานกระดาษสำหรับทำเป็นฐานดอกไม้เด็กๆเห็นไหมคะต่อไปเด็กๆคะจะมีกระดาษสีทำเป็นกลีบดอกไม้มาให้เด็กๆพร้อมเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นไม้ไอศกรีมค่ะซึ่งทำเป็นต้นของดอกไม้คุณครูมีใบไม้นะคะมาให้เด็กๆ ด้วยเราจะมาทำกิจกรรมนี้พร้อมๆกันนะคะโดยที่เด็กๆจะต้องเตรียมรูปนะคะรูปครอบครัวไว้คนละ1รูปเมื่อเสร็จกิจกรรมนี้แล้วนักเรียนก็สามารถที่จะแปะลงตรงกลางดอกไม้ได้เมื่อมีรูปแล้วนะคะสุดท้ายก็มีกาวค่ะเด็กๆเรามาลองทำกันนะคะว่าเราจะประดิษฐ์อย่างไรนักเรียนคะจานกระดาษนักเรียนคว่ำลงไปใช้กาวนะคะเด็กๆใช้กาวอย่างระมัดระวังนะลูกใช้กาวนะคะทาเป็นวงกลมตรงกลางของจานกระดาษด้านหลังโดยที่คว่ำลงไปนะคะเด็กๆเสร็จแล้วให้เด็กๆหยิบกลีบดอกไม้มานะคะหยิบกลีบดอกไม้มาใช้กาวแปะอย่างนี้นะคะเด็กๆทำให้ครบทั้งหมดเลยค่ะเด็กๆใช้กาวแปะเป็นกลีบดอกไม้ไว้นักเรียนคะเห็นไหมว่าสีสันสวยงามที่คุณครูเลือกมาให้เด็กๆให้เด็กๆทำเป็นกลีบดอกไม้ให้เรียบร้อยเมื่อทำเป็นกลีบดอกไม้เสร็จแล้วเด็กๆเอากลีบดอกไม้นะคะแปะลงหลังจานกระดาษชิ้นที่1นะคะต่อไปก็จะเป็นชิ้นที่2นะคะเด็กๆนักเรียนระมัดระวังนะคะกาวต่อไปก็จะเป็นชิ้นที่3นะคะนักเรียนซ้ายกาวแปะตรงนี้ก่อนแล้วก็แปะลงไปเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วเป็นชิ้นที่4นะคะเด็กๆนักเรียนทำอย่างนี้สลับกันจนหมดกลีบดอกไม้แปะไปด้านหลังนะคะแปะไปเรื่อยๆนะคะพับสีแปะไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆติดกลีบระหว่างนี้นะคะดูต่อไปนะคะอย่างนี้ค่ะเด็กๆทำไปให้ครบดอกเลยค่ะนะคะตามที่กระดาษสีคุณครูให้มาเมื่อนักเรียนติดสว่างติดแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตรงนี้อีกนะคะใช้กาวแปะนิดนึงพับกลีบดอกไม้ออกมาติดระหว่างดอกเห็นไหมคะระหว่างดอกนะคะเด็กๆทำจนหมดกลีบดอกนะคะเมื่อเด็กๆ เสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็จะดูว่านักเรียนใส่ตรงไหนอีกได้จากนั้นนะคะเด็กๆก็สามารถที่จะทำได้ไปเรื่อยๆเมื่อเด็กๆครบแล้วนะคะแปะไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆอันนี้นะคะอีกช่องนึงค่ะเด็กๆใช้กาวทาตรงที่ปลายกระดาษนะคะเสร็จแล้วเด็กๆเห็นไหมคะเฉลืออีกช่องเดียวเมื่อเหลือช่องเดียวแล้วให้เด็กก็ทำต่อไปเลยค่ะเมื่อเด็กๆทำนะคะดูแปะไปนะคะติดช่องนี้ค่ะอีกอันเดียวค่ะเห็นไหมคะเด็กๆก็จะได้ดอกไม้เมื่อเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเอาเด็กๆคะจะมีกระดาษกลมๆอย่างนี้อยู่ให้หนูทากาวทากาวให้รอบๆเมื่อรอบๆเสร็จแล้วแปะลงไปตรงกลางนะคะก็จะได้ดังนี้แต่แล้วเด็กๆก็จะต้องหายจานกระดาษขึ้นมานะคะวางลงไปใช้กาวนะคะเด็กๆดูใช้กาวทารอบๆตรงนี้นะคะเด็กๆทุกกลีบดอกเลยทุกกลีบนะคะทุกกลีบนะคะเพื่อให้ยึดติดแน่นจะไม่หลุดออกมาเด็กสังเกตดูให้ดีนะคะใช้กาวทาทุกกลีบดอกเลยค่ะเพื่อให้กลีบดอกสวยงามนะคะทาไปรอบๆค่ะเด็กๆตั้งใจนะคะเสร็จแล้วนะคะนักเรียนครบไหมคะอีกชิ้นนึงค่ะเด็กๆใช้กาวทาให้รอบๆเม
เมื่อเด็กได้ดอกไม้อย่างนี้แล้วนะคะน้องเรียนก็ฟ้ามลงไปอีกครั้งหนึ่งค่ะใช้ก้านหรือไม้ไอศกรีมเนี่ยทากาวแล้วครับแปะลงไปด้านหลังกดแน่นๆนะคะสักระยะหนึ่งเพื่อให้มันแข็งแรงพอเด็กกดแน่นแล้วนะคะหนูสามารถที่จะหายกลีบดอกขึ้นมานะคะจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้เสร็จแล้วเด็กใช้กระดาษสีเขียวนะคะกระดาษสีเขียวที่ครูเตรียมไว้ให้เด็กทากาวให้ทั่วนะคะแล้วก็แปะเป็นบนก้านไม้ไอศกรีมนักเรียนเขาใช้ได้อย่างนี้นะคะทากาวให้แน่นได้อย่างนี้นะคะเด็กๆดูนะคะลูกดูดีๆเมื่อได้อย่างนี้เสร็จแล้วให้นักเรียนเอาใบค่ะใบไม้ถึงขั้นตอนที่นักเรียนเอากาวทาใบไม้ลงไปนะคะแล้วก็ใส่ใบไม้ลงไปทั้ง2ใบดูนะคะนักเรียนจะพับใบไม้ก็ได้ไม่พับก็ไม่เป็นไรนะคะประการสำคัญเมื่อเรียนประดิษฐ์ได้อย่างนี้แล้วเด็กๆเรายังขาดอะไรคะเด็กๆเนี่ยลืมเด็กๆเตรียมรูปครอบครัวนะคะไว้คนละ1รูปไว้สำหรับติดตรงกลางดอกไม้นั่นเองเด็กๆดูนะใช้กาวทารอบๆนะคะทารอบๆเสร็จแล้วให้เด็กๆนะคะทาให้รอบอีกรอบครั้งหนึ่งแปะลงตรงกลางดอกไม้เห็นไหมคะเห็นไหมคะว่าเด็กแล้วก็จะได้ชิ้นงานเห็นไหมคะ Family Flower แต่ก่อนที่จะยกเด็กต้องระวังนิดนะคะเพราะว่ากาวมันยังไม่แห้งเด็กๆก็จะได้ดอกไม้อย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะสวยไหมคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าหน่วยที่10ครอบครัวสุขสันต์กิจกรรมศิลปะชิ้นนี้ให้เด็กได้ฝึกทำการใช้ทำดอกไม้หรือว่า Family Flower นั่นเองค่ะกิจกรรมของครูก็ได้จบลงแค่นี้แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย